ถ้าย้อนไปเรื่องของกรณีของบุ้งกับการที่เขาไม่เป็นที่ยอมรับมันต้องแยกเรื่องนี้3ส่วนผมคิดว่าปัญหาของบุ้งมันมีเรื่องที่1ก็คือพวกฝ่ายสลิ่มแน่ละอันนี้คือคลั่งและปลุกเกลียดชังใช่ไหมอันนี้คือเป็นพวกที่แบบว่าผมคิดว่าอารมณ์สลิ่มมันแรงเนี่ยช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดหลังจากการตั้งรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติคุณทักษิณกลับบ้านประยุทธ์ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแล้วก็มันคือความอกหักของสลิ่มแล้วรู้สึกความที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าจนตรอกมีความรู้สึกว่าอะไรตัวรอบด้านมันแย่ไปหมดอันนี้คือแล้วมันระบายความโกรธก็ใส่เคสบุ้งแล้วก็พอเขาเสียชีวิตก็ย่อเย้ยหัวเราะสะใจอันนี้คือเคสที่1เคสที่2กลุ่มแบกอันนี้คือเขาโกรธที่เคยไปอะไรนะประท้วงหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเหยียบอะไรว่าผ้าพรรคหรืออะไรทำนองนั้นใช่ป่ะผมจำไม่ได้ละคือบุ้งเป็นคนที่ไปประท้วงกลุ่มทะลุวังเป็นคนที่ไปประท้วงหน้าพรรคเพื่อไทยตอนข้ามขั้วแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้แบบแสดงออกทางตรงเหมือนที่ผ่านมามันก็จะมีการขัดแย้งกันพอสมควรใช่ไหมก็จะมีลักษณะการขัดแย้งและการแบบไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีอารมณ์ร่วมในความสูญเสียผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนกลุ่มที่3ที่ผมคิดว่าอันเนี้ยสำคัญแล้วยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่คือกำลังจะเรียบเรียงอยู่ที่จะโพสต์ถึงอยู่ว่าคือคนที่อยู่ในฝ่ายม็อบด้วยกันหรือว่าอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าค่อนไปทางกระบวนการฝ่ายก้าวหน้าด้วยกันหรือแม้แต่พวกลี้ภัยอะไรต่างๆซึ่งมันมีอันมันมีหลายประเด็นมันมีประเด็นที่1ก็คือการไม่ยอมรับว่าการมองว่าบุ้งทําเหมือนกับถ้าเป็นภาษาฝ่ายซ้ายสมัยพวกผมสมัยก่อนเขาเรียกว่าเลยธงกรณีของการแสดงออกในกรณีของหยกเรื่องของการที่หยกไปประท้วงไปต่างๆที่จะเข้าเรียนแล้วพวกนี้มองว่าทำให้สังคมไม่ยอมรับใช่ป่ะแล้วเป็นการทำกิจกรรมแบบไม่แยแสว่ามันจะเกิดผลสะท้อนอะไรขึ้นมากับตัวเขาหรือว่าภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยคนจำนวนหนึ่งไปปฏิเสธบุ้งตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ป่ะแล้วก็ไอ้การปฏิเสธบุ้งตรงนี้เนี่ยมันต้องแยกให้ออกระหว่างความไม่เห็นด้วยกับการไปปฏิเสธแล้วก็จนกระทั่งส่วนหนึ่งก็ตอนนั้นกรณีเรื่องหยกก็มีแบบคล้ายๆกับว่าอะไรนะมันก็มีทำนองว่ามันก็มีคนพูดทำนองว่าพวกส้มเนี่ยพวกส้มเองนั่นแหละไปแอนตี้หยกอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันหมายถึงว่ามันจะมีพวกที่มันมาจากฝั่งสลิ่มมันแอนตี้หยกอะใช่แต่มันจะมีลักษณะที่แบบว่าคนที่มันอยู่ในฝ่ายกิจกรรมด้วยกันเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าการแสดงออกทางท่าทีเนี่ยคุณจะใช้ท่าทีแบบไหนในการที่ไม่เห็นด้วยกับคนในขบวนเดียวกันแต่ว่าเขาก็ต่างคนต่างก็แบบคือยุคสมัยปัจจุบันมันยิ่งกว่ายุคผมอีกยุคผมมันจะมีการด่ากันว่าลัทธิแก้ใช่ป่ะแต่อันนั้นมันคือแบบคล้ายๆกับว่าคุณเสรีไม่ได้คุณลัทธิแก้ไม่ได้คุณเลยทงไม่ได้คุณอะไรต่างไม่ได้มันจะมีลักษณะของการแบบนี้แต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ขบวนที่อยู่ในจัดตั้งเหมือนในอดีตใช่ป่ะต่างกลุ่มมันแตกเป็นอิสระมันมีความเป็นอิสระสูงซึ่งมันมีความอิสระสูงซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้แบบมันเป็นลักษณะของการที่เขาไปข้างหน้าโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงอะไรต่างๆเนี่ยว่าอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวมันมีหลายๆกลุ่มที่เขาเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมองเจตนารมณ์ของเขายังไงผมคิดว่ากรณีของบุ้งเนี่ยที่มันซ้ำเติมและที่มันแย่มากก็คืออันนี้ก็ขอโทษที่ต้องพูดว่ากรณีของผู้ลี้ภัยบางส่วนที่ไปแบบโจมตีบุ้งแล้วก็คล้ายๆกับว่าเน้นไปเรื่องหยกว่าต้องเอาหยกออกจากบุ้งอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าคุณจะเอาหยกออกจากบุ้งก็ได้แต่คุณต้องหาคนรับผิดชอบที่ว่าตอนนั้นแม่เขาก็ไม่พร้อมคุณต้องหาคนรับผิดชอบต้องอะไรต่างๆแล้วว่าเขาพร้อมจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่ามันมาโทษบุ้งคนเดียวใช่ไหมแล้วก็มีการที่แบบว่าคนที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยเป็นทะลุวังด้วยกันไปโจมตีบุ้งซึ่งผมสำหรับผมแล้วผมว่าคนทั่วไปเนี่ยคนที่อยู่ในขบวนด้วยกันมันควรจะรับฟังอย่างฟังหูไว้หูและเข้าใจว่าเราเป็นคนนอกคนเด็กพวกนี้เขาเคยอยู่คอนโดด้วยกันคอนโดของบุ้งนั่นแหละใช่ป่ะคอนโดของบุ้งนั่นแหละที่เขาให้อยู่อ่ะใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ลักษณะนี้คือแบบเวลาที่เขามีอะไรทะเลาะกันเนี่ย
เราก็ต้องฟังหูไว้หูว่ามันไม่ใช่แบบว่าอ๋อคนหนึ่งมันเป็นนางฟ้าคนหนึ่งมันเป็นนางมารคือการแสดงออกแบบนี้มันแย่ผมคิดว่ากรณีเรื่องนี้ผมก็เคยพูดนะ